เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกเติบโตอย่างแข็งแกร่งสัญญาณเชิงบวกของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าวิเคราะห์ตลาดทุนไทยในรอบสัปดาห์ในช่วง Stock Focus เปิดแนวคิดคนวงการบันเทิงที่ผันตัวเองประกอบธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและธนาคาร UOB จัดโครงการ Lady Journey ตั้งเป้ากระตุ้นให้กลุ่มผู้หญิงมีการเดินทางเพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวัสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เวลา14 นาฬิกาโดยประมาณค่ะล่วงเลยมาถึงวันนี้ก็เข้ามาครึ่งทางของไตรมาสที่2แล้วนะคะเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากไตรมาสแรกค่ะในช่วงเวลานี้เองนะคะก็เราได้เห็นอัตราการส่งออกที่ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าประเทศคู่ค้าเศรษฐกิจเขาก็ดีค่ะแต่สำหรับบ้านเรานะคะก็ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ15 เดือนเลยทีเดียวถ้าไปดูราคาประเภทหมวดอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่เนื้อสัตว์เป็ดไก่ผักสดผลไม้แพงขึ้นหมดเลยในขณะเดียวกันราคาน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยแต่ว่าเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของเรายังดีเพราะว่ารายได้เพิ่มสูงขึ้นคนก็หันไปซื้อรถกันมากขึ้นมีการกู้ยืมเงินเพื่อไปซื้อรถกันจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะทำให้หนี้ในภาคครัวเรือนนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเศรษฐกิจจะยังดีอย่างนี้ต่อไปไหมคะอาจารย์ครับก็ยังดีอยู่ต่อไปนะครับแต่ว่าตัวเลขที่เริ่มปรากฏชัดเจนคือเงินเฟ้อเริ่มขยับขึ้นนะครับเดือนเมษายนนี้ก็เริ่มเรียกว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งไหนๆ15 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 4% นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็อาจจะยอมรับว่าเป็นเพราะฤดูร้อนนะครับราคาพืชผลราคาเกษตรมันเพิ่มขึ้นนะครับผลเกษตรเพราะเหตุผลว่าฤดูร้อนนี่ทำให้ผลิตผลเกษตรนั้นลดลงแล้วก็เสียหายทำให้ตลาดต้องการแต่ซัพพลายน้อยก็ราคาก็ขึ้นงั้นก็ถือว่าตัวเลขนี้ก็ยังต้องสังเกตไประยะหนึ่งแต่ว่าถือว่าเงินเฟ้อเดือนเมษายนเนี่ยปรับสูงขึ้นแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ากลับลงมาปกติได้หลังฤดูร้อนผ่านไปฤดูฝนฤดูหนาวเนี่ยก็ถ้าเฉลี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเงินเฟ้อก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 3.5 ก็ถือไม่เยอะอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือรายได้ของภาคเกษตรดีขึ้นมีจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นว่ามีการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นสินเชื่อรถยนต์ก็เริ่มขยายตัวนะครับก็เพราะว่าราคาพืชผลราคาเกษตรพืชผลดีขึ้นก็มีเงินไปใช้จ่ายภาคแรงงานก็ตึงตัวก็คือมีงานทำดีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเงินใช้จ่ายนั้นเริ่มเห็นว่ารถยนต์เริ่มขายดีสำหรับคอนโดมิเนียมเนี่ยก็อาจจะอยู่ระดับทรงตัวแต่เริ่มปรับทิศทางมาผลิตหรือเรียกมาขายออกในลักษณะที่ว่าเป็นบ้านเดี่ยวมากขึ้นเป็นบ้านแนวราบมากขึ้นเพราะคอนโดก็เริ่มขันกรองสินเชื่อมากขึ้นแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้นะครับส่วนสำคัญที่สุดก็คือการส่งออกยังดีอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าเราก็นำรายได้เข้าประเทศพอสมควรการเติบโตปีนี้ก็ยังคงดีอยู่นะครับโดยสรุปสิ่งที่ดีก็มีอยู่แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือหนี้สินครัวเรือนเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับรายได้จะยังชักหน้าถึงหลังก็เรื่องจากภาคเกษตรดีผลผลิตเกษตรดีนะครับก็ทำให้มีรายได้ไปซื้อรถยนต์รถปิกอัพขายดีหนี้สินครัวเรือนเนี่ยก็ขยับตัวขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่น่าอันตรายนะเพราะหนี้สินต่อทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ระดับที่ขยับเล็กน้อยยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่และที่สำคัญคือหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้หนี้เสีย NPL กลุ่มนี้ในกรณีหนี้ที่เกี่ยวบริโภคเนี่ยก็ยังอัตราลดลงนะครับเรียกว่า NPL หนี้ศูนย์หนี้เสียไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็แปลว่ายังอยู่ภาวะที่มีรายได้ชำระหนี้ได้อยู่ทั้งหมดนี้ก็เดินหน้าไปได้ตามสมควรนะครับแสดงว่าการเติบโตปีนี้น่าจะยังคงอยู่ระดับประมาณที่ใกล้ 5% ได้ในที่สุดนะครับขอเพียงว่าดูแลเงินเฟ้อให้ดีภาวะดอกเบี้ยกำลังขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็ค่อยสกัดเงินเฟ้อไว้นะครับก็คงจะยังเป็นข่าวดีอยู่ครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะต้องพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปจับตาหุ้นกันบ้างช่วง Stock Focus ค่ะถ้าพฤติกรรมของผู้ลงทุนเนี่ยเข้าไปช้อนซื้อเอาไว้นะฮะเดี๋ยวมันก็ลงไปอีกเราก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนติดหุ้นอยากขยายร้านอยากปรับปรุงกิจการแต่ไม่มีเงินทุนไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคุณอีกต่อไป
SME Bank เปิดสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบการไทยในวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาทผ่อนนานถึง7ปีที่สำคัญใช้คนค้ำประกันก็ขอสินเชื่อได้ติดต่อวันนี้ที่ SME Bank ทุกสาขาทั่วประเทศโทร1357ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher & Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart ปรับความเย็นและอุณหภูมิแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบกันน้ำแข็งเกาะใช้ Fisher & Paykel เสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ทาง TNN 24